นุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Macสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะกลับมาแล้วค่ะปอมปริชาพรหมโยธีนะคะเข้าสู่วันพฤหัสบดีที่18พฤษภาคม2560คิดถึงกันป้า คิดถึงคุณผู้ชมนะคะหายไปวันนึงนี่มันก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันเนาะเมื่อวานติดธุระนะคะก็วันนี้กลับมาแล้วก็ต้องขอขอบคุณน้องกุ๊กกิ๊กนะคะคุณสินธนานะคะที่เมื่อวานนี้น้องมาแทนให้แล้วก็จะบอกว่าน้องเขาทำการบ้านมาเขาถามทุกวันเลยว่าจะต้องเปิดอะไรยังไงจะต้องทำอะไรยังไงบ้างเขาเช็คกับปอมทุกวันเลยนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มาออกรายการเนาะก็ไว้โอกาสหน้าถ้ามีอะไรก็ต้องขอรบกวนน้องเขาอีกรอบแหละนะคะแต่คงไม่บ่อยๆนะมาคุณผู้ชมมาติดตามตลาดหุ้นกันบ้างแหมวันนี้เนี่ยมันมีปัจจัยในต่างประเทศที่ค่อนข้างที่จะแบบน่ากังวลเนาะโดยเฉพาะในฝั่งของตลาดหุ้นสหรัฐนะคะคุณผู้ชมก็ดาวโจนส์มันลงอ่ะประเด็นหลักๆก็คือคงจะจำกันได้กรณีที่ทางด้านของก่อนหน้านี้ทางด้านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะคะประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยเขาก็ปลดนะคะผู้อำนวยการ FBI ออกไปแล้วปรากฏว่าเรื่องมันก็เริ่มอื้อฉาวกันขึ้นมาเริ่มขุดคุยกันขึ้นมาคือทางด้านของอดีตผู้อำนวยการ FBI นี่นะคะก็คือเขาได้มีการเขามีในเรื่องของการสอบสวนอดีตที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติของคุณโดนัลด์ทรัมป์นี่แหละนะคะเขาไปขุดคุยกันออกมาแล้วก็มันมีความพยายามแทรกแซงของทางด้านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยทำให้ที่จะให้ทางด้าน FBI เนี่ยยุติการขุดคุยเรื่องนี้เอาละสิเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างมันแต่ที่แน่ๆเนี่ยประเด็นดังกล่าวนะคะความวุ่นวายในทำเนียบขาวเนี่ยมากดดันตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยร่วงหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็ Nasdaq นะคะลงกันนี่ไม่ใช่แบบจิ๊บจิ๊บจ้อยๆนะคุณผู้ชมอย่างดาวโจนส์นี่ก็เกือบ 2% 1.78% S&P 500ก็ติดลบไป 1.82% Nasdaq ก็ติดลบไป 2.57% นะคะแล้วก็ถ้ามาดูเช้าวันนี้เนี่ยในภูมิภาคเอเชียภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้นิเคอิญี่ปุ่นก็ติดลบนะปกติเขาจะไม่ค่อยจะยุ่งกับใครเช้านี้เขาก็ติดลบไป 1.54% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนติดลบไป 0.29% ฮั่งเส็งฮ่องกงติดลบไป 0.33% แล้วก็เวสเต้ไต้หวันติดลบไป 0.52% คอสปีเกาหลีใต้ติดลบไป 0.51% นะคะตลาดหุ้นไทยนี่คือภาพเมื่อวานนะบวกไป 1.94 จุดหรือว่า 0.13% นะคะแหมวันนี้เพื่อนๆส่งเฟซมากันใหญ่เลยเด้งขึ้นมานะแล้วก็ในแง่ของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกค่ะคุณผู้ชมนี่คือภาพเมื่อคืนนี้ก็บวกขึ้นมาเล็กน้อยนะคะหลังจากที่มีรายงานของทางฝั่งของ EIA เนี่ยพบว่าสต็อกน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยลดลง6สัปดาห์ติดต่อกันมันก็เลยเข้ามาหนุนนะคะทำให้ราคาน้ำมันดิบเนี่ยไปปิดบวกเพิ่มขึ้นมาล่าสุดเนี่ย $49.07 ด้วยกันนะคะส่วนค่าเงินบาทเช้าวันนี้แสดงอาการอ่อนค่านิดนึงนะคะล่าสุด34.47 บาทจากเมื่อวาน34.46 บาทนี่แค่เริ่มต้นนะยังไม่ได้ไปตลอดทั้งวันแค่เริ่มสตาร์ทที่จะเพิ่มขึ้นนะส่วนราคาทองคำราคาทองคำนี่พุ่งแรงมากประเด็นที่ปอมเล่านี่แหละค่ะเรื่องของความวุ่นวายในทำเนียบขาวเนี่ยก็มาหนุนให้นักลงทุนเนี่ยเข้ามาลงทุนในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยนะคะอย่างทองคำนี่แหละล่าสุดเมื่อคืนนี้$1,258.70 ต่อทรอยออนซ์นะคะเดี๋ยวย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งในเรื่องของช่องทางการรับชมนะคะคุณผู้ชมสามารถชมรายการได้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ www.channel8thailand.com ทางแฟนเพจนะคะที่ทางด้านของ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดอย่าลืมไปกดที่ลิงก์วิดีโอนะ
ให้เห็นคำถามของเพื่อนๆเห็นการทักทายของเพื่อนๆก่อนนะเพราะถ้าเกิดไปกดข้างนอกอ่ะปอมจะไม่เห็นนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังชมผ่านอุปกรณ์รบกวนทีวีทุกรุ่นนะคะเอาย้ำทุกวันอยากได้ก็ลองหาซื้อดูนะสะดวกนะปอมชอบนะปอมดูทุกวันเลยปอมใช้รบกวนนะคะไม่ได้เสียรายเดือนแล้วก็เป็น HD ด้วยนะคะเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยคุณผู้ชมก็แค่เสียบเข้าไปกับทีวีใช้เน็ตแค่นั้นเองไม่ต้องใช้จานไม่ต้องเจาะผนังไม่ต้องใช้ช่างทำเองได้แบบ DIY นะคะเนี่ยอุปกรณ์มีแค่นี้แล้วไปต่างจังหวัดคุณผู้ชมก็ถอดออกมาแล้วก็ไปเสียบในทีวีต่างจังหวัดได้ถ้าเขามีช่อง HDMI แล้วก็มีอินเทอร์เน็ตมีแค่นี้ค่ะก็ชมได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกแล้วก็ช่องไทยเนี่ยได้ทุกช่องนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วยังชมผ่านแอปพลิเคชัน Channel 8นะคะไปโหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะนี่ก็ชัดแบบ HD เหมือนกันนะคะจะเห็นสัญลักษณ์เป็นเลข8สีชมพูสีม่วงนะคะอีกช่องทางค่ะ www.wellnessmarkshop.com นะคะอันนี้ก็ชมได้สะดวกชมทางไหนก็รับชมทางนั้นได้เลยนะคะวันนี้นั่งดูเนี่ยตลาดหุ้นไทยเตรียมจะเปิดแล้วล่ะก็PO เนี่ย PO Opening เนี่ยอยู่ราวๆติดลบประมาณ3จุดนะแต่เนื่องเป็นแค่ภาพของการเตรียมจะเปิดเฉยๆเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีนะคะว่านักวิเคราะห์จะว่ายังไงวันนี้แต่ว่าก่อนอื่นทองคำนี่แหละคุณผู้ชมทองคำนำหุ้นแล้วนะ เพราะฉะนั้นทิศทางทองคำเนี่ยจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรกันบ้างเพราะว่าแค่คือตั้งแต่1 2 3 4คือรวมเมื่อวานด้วยเนี่ย5 วันบวกตลอดเลยนะคะแล้วทิศทางจากนี้เป็นยังไงแล้วก็แนะนำคำแนะนำในการลงทุนสำหรับทองคำเนี่ยจะเป็นยังไงแน่นอนค่ะเป็นประจำทุกวันพฤหัสนะคะเราจะมาพูดคุยกันค่ะกับทางด้านของคุณวรุษรุ่งขำนะคะจาก YLG Bullion and Futures นะคะพร้อมหรือยังคะคุณแชมป์คะครับพร้อมแล้วครับคุณปอมครับสวัสดีค่ะคุณแชมป์แหมเมื่อกี้เล่าไปคร่าวๆแล้วแหละว่ามันเกิดเหตุความวุ่นวายในทำเนียบขาวเรื่องของอดีตผอ. FBI เรื่องของโดนัลด์ทรัมป์นะคะที่สั่งให้ทางด้าน FBI ยุติในเรื่องของการขุดคุยนะ เรื่องของที่ปรึกษาอดีตที่ปรึกษาความมั่นคงของโดนัลด์ทรัมป์นี่แหละคราวนี้แหละทุกคนกำลังแห่กันมาลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นอย่างทองคำประเมินสถานการณ์ต่อจากนี้เป็นยังไงกันบ้างคะจริงๆปัจจัยที่คุณพรมกล่าวเนี่ยยังถือว่าเป็นปัจจัยที่นักลงทุนต้องจับตาดูนะครับเพราะว่ากระแสดังกล่าวเนี่ยทำให้เกิดการคาดการณ์ว่าถ้าโดนัลด์ทรัมป์มีการเข้าไปแทรกแซงในส่วนของกระบวนการยุติธรรมหรือว่ากระบวนการสอบสวนของทาง FBI จริงตัวโดนัลด์ทรัมป์เองอาจจะมีโอกาสที่จะถูกถอนออกจากการเป็นตำแหน่งประธานาธิบดีนะครับซึ่งหลายคนกำลังจับตาหรือว่าประเมินต่อไปว่าจะเกิดสถานการณ์ดังกล่าวขึ้นจริงหรือเปล่าขณะที่ณปัจจุบันเนี่ยตลาดรับข่าวหรือว่าซึมซับในกรณีที่โดนัลด์ทรัมป์เองน่าจะยากในส่วนของการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการปรับลดอัตราภาษีนิติบุคคลหรือว่าการใช้งบประมาณขนาดใหญ่ในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหรือเมกะโปรเจกต์ซึ่งถ้าไม่ได้มีโครงการในลักษณะของการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ออกมาก็หลายคนประเมินนะครับว่าเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐอาจจะมีการดรอปหรือชะลอตัวลงการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงอย่างเช่นตัวตลาดหุ้นสหรัฐก็น่าจะถูกลดความน่าสนใจลงเม็ดเงินก็เลยกลับไหลเข้าสู่ในส่วนของตัวทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยขณะที่หากทรัมป์ไม่ได้มีการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่โอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดจะเร่งในส่วนของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งในเดือนมิถุนายนก็มีโอกาสหรือเปอร์เซ็นต์ลดลงจากก่อนหน้านี้เนี่ยมีโอกาสอยู่ระดับ80กว่าเกือบ 90% ณปัจจุบันเนี่ยก็มีโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยภายในเดือนมิถุนายนลดลงมาเหลือ 60% สถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวก็กดดันให้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐรวมถึงผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐมีการปรับฐานหรือดิ่งลงขณะที่ตัวทองคำยังได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากทิศทางเศรษฐกิจในฝั่งยุโรปที่ดีขึ้นส่งผลให้มีการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB อาจจะชะลอหรือว่าปรับลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจลงก็ยิ่งทำให้สกุลเงินยูโรรวมถึงผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในฝั่งเยอรมนีหรือว่าในฝั่งยุโรปมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็ไปดันให้ยูโรมีการทะยานขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ6เดือนเช่นกันแล้วก็ดันให้ราคาทองคำมีการขยับตัวขึ้นตามเพราะว่าทองคำกับยูโรมักจะมีการเคลื่อนไหวเป็นไปในทิศทางเดียวกันครับค่ะเพราะฉะนั้น
อย่างนี้ประเมินสถานการณ์แนวรับแนวต้านของราคาทองคำเป็นยังไงบ้างคะครับต้องบอกว่าทองคำขยับขึ้นมาแล้วก็มีแนวโน้มหรือโมเมนตัมในระยะสั้นไปที่ทางขาขึ้นนะครับสั้นๆเนี่ยอาจจะมีแรงกดดันหรือแรงขายคำกำไรสลับออกมาเราให้จับตาโซนแนวรับระดับ1254ถึง1245ซึ่งถ้าราคาไม่หลุดบริเวณ 1,245 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนเรายังให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมในระยะสั้นกลับมาเป็นบวกราคาก็ยังมีโอกาสค่อยๆขยับขึ้นทดสอบในส่วนของแนวต้านระดับ 1,269 ถึง 1,278 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนแต่อย่างไรก็ตามต้องบอกว่าทองคำขยับขึ้นมาค่อนข้างเยอะการแกว่งตัวอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง อาจจะต้องจับตาว่าราคาจะขยับขึ้นต่ ได้อีกมากน้อยแค่ไหนซึ่งในส่วนของบริเวณ 1,278 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนเราประเมินว่าเป็นแนวต้านที่สำคัญและอาจจะต้องจับตาใกล้ชิดซึ่งถ้าดูจากการเคลื่อนไหวปัจจุบันของราคาทองคำก็ถือว่าการเคลื่อนไหวของราคาทองคำเนี่ยก็ยังอยู่ใกล้ๆบริเวณ 1,260 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนก็ยังมีแก๊ปในส่วนของการทำกำไรได้อีกนิดหน่อยครับค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากจะรับในส่วนของทองคำถ้ายังไม่มีโพซิชันอะไรเลยก็1254นี่รับได้เลยไหมคะสามารถเข้าไปซื้อได้ครับแต่ว่าอาจจะต้องมี stop loss หรือตัดขาดทุนถ้าหลุดระดับ 1,245 แล้วก็ถ้าตามการเคลื่อนไหวของราคาทองคำจริงๆเนี่ยจะเห็นว่าเมื่อวานนี้พอราคาเบรกระดับ 1,245 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนขึ้นมาราคาทองคำก็มีการปรับขึ้นแล้วก็มีการดีดตัวขึ้นได้อย่างชัดเจนดังนั้นเนี่ยถ้าไม่หลุดระดับ1,245เราก็ยังให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมของราคายังเป็นบวกอยู่ครับค่ะทีนี้ปัจจัยจากนี้ไปที่ต้องติดตามล่ะคะครับปัจจัยที่ยังคงต้องจับตาอาจจะต้องเป็นตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐแล้วก็ในฝั่งยุโรปนะครับโดยวันพฤหัสบดีจะมีการเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรวมถึงดัชนีการผลิตของเฟดฟิลาเดลเฟียซึ่งในส่วนของตัวเลขภาคตลาดแรงงานเนี่ยเรายังกังวลว่าอาจจะออกมาค่อนข้างดีแล้วก็น่าจะกลับมากดดันในส่วนของราคาทองคำแต่อย่างไรแล้วก็ตามเนี่ยข้อมูลภาคการผลิตในช่วงก่อนหน้าไม่ค่อยดีนักถ้าดัชนีการผลิตเบื้องต้นของตัวเฟดฟิลาเดลเฟียออกมาค่อนข้างแย่ก็น่าจะเป็นอีกปัจจัยตัวนึงที่กลับเข้ามาหนุนในส่วนของตัวทองคำขณะที่เศรษฐกิจในฝั่งยูโรโซนที่มีแนวโน้มหรือโมเมนตัมที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับยังถือว่าเป็นปัจจัยหนุนตัวทองคำอยู่ดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องจับตาการเปิดเผยดุลการชำระเงินระหว่างประเทศแล้วก็ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในฝั่งยุโรปในวันศุกร์ซึ่งถ้าตัวเลขยังคงอยู่ในระดับแข็งแกร่งเหมือนตัวเลขอื่นๆก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่น่าจะกลับเข้ามาหนุนราคาทองคำในช่วงปลายสัปดาห์อีกครั้งหนึ่งครับค่ะเอาละค่ะเพราะฉะนั้นก็ในแง่ของทองคำเนี่ยย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะรับเนี่ย1254รับได้แต่ถ้าเกิดหลุด1245จะต้อง stop loss แล้วนะคะแล้วก็แนวต้านก็อยู่ที่1269แล้วก็1278นะคะเอาละค่ะก่อนที่จะจากกันไปนะคะคุณแชมป์ย้ำอีกครั้งนึงสำหรับเบอร์ที่ต้องการติดต่อสำหรับใครที่สนใจอยากจะไปเปิดบัญชีกับทางด้าน YLG Bullion and Futures เปิดได้ทั้งฟิวเจอร์สแล้วก็ทองคำด้วยนะคะติดต่อเบอร์อะไรคะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ02687แล้วก็94ตัวหรือว่าเข้าไปอ่านบทวิเคราะห์ฉบับเต็มที่เว็บไซต์ ylgfuture.co.th ได้ครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณแชมป์ค่ะครับขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณวรุฒรุ่งขำนะคะจาก YLG Bullion and Futures ย้ำเบอร์อีกครั้งใครสนใจอยากจะเข้าไปเปิดพอร์ตนะคะ02-687-9999นะคะ02-687-9999แล้วก็ถ้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมดูในเว็บไซต์ได้นะคะ www.ylgfuturesเติม S ด้วยนะ .co.th นะคะอ่ะมาทักทายคุณผู้ชมกันหน่อยนะคะเราไม่ได้เจอกันตั้ง1วันคิดถึงนะคะคุณ Morning Mon นะคะสวัสดีค่ะคิดถึงด้วยนะคะคุณทาซานนะคะคุณสุดาวันคุณมัทรสคุณแจนวรวรรณนะคะคุณโคนันคุณนาวินทกรนะคะคุณปุ๋ยคุณเอพิมสิรินะคะบอกว่าแชร์แล้วขอบคุณด้วยนะคะคุณดวงเลิฟคิงคุณปังคุงคุณอภิสิทธิ์คุณนาริศนะคะคุณใบตองสายหยุดบอกว่าวันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งใช่วันนี้แดดแรงจ้ามาเลยแต่ว่าไม่รู้ตลาดจะเป็นยังไงนะคะแหมจอมมาน้ำแข็งใสคุณผู้ชมรู้ไหมว่าใครพี่เจนนะคะพี่เจนเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวรอก่อนนะเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีนึงว่าจะมาเมื่อไหร่นะคะเห็นไหมบอกแล้วว่าแฟนๆคิดถึงคุณสุริพรสวัสดีค่ะคุณขวัญสิรินะคะแล้วก็คุณ
คุณวันเพ็ญนะคะคุณมิตรคุณไพฑูรย์คุณโอเคคุณสุดารัตน์นะคะหมายวันนี้มีผู้ชมล้นหลามมากเลยเกิดอะไรขึ้นตลาดลงละเซเลยรีบมาดูกันตอนนี้คร่าวๆเนี่ยตลาดเตรียมจะเปิดลงก็ประมาณ3จุดด้วยกันนะคะแต่ไม่รู้เปิดจริงจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าเราต้องมาติดตามสถานการณ์กันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของตลาดหุ้นไทยนะคะว่าวันนี้เนี่ยการเคลื่อนไหวจะเป็นยังไงเมื่อวานนี้กับวันก่อนเนี่ยมันมีการฟื้นตัวบวกขึ้นมาแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันเจอประเด็นเรื่องทรัมป์เนี่ยไม่รู้เป็นยังไงกันบ้างนะคะก็ต้องมาพูดคุยกับทางด้านพี่เทิดนะคะคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะคะพี่เทิดคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เทิดวันนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างเมื่อกี้คงลงนะฮะแต่ว่า ไม่ให้กำลังใจเลย แต่ว่าคงลงไม่มากค่ะโอเคเหตุผลเพราะว่าถ้ามองในเชิงฟันดาเมนทัลเนี่ยผมว่าของเราค่อนข้างจะดูดีมากเลยนะครับแล้วพอประกาศตัวเลข earning quarter 1ออกมาเนี่ยก็ยิ่งทำให้มั่นใจนะครับตัวเลขไตรมาส1เนี่ยผมเห็นตัวเลขกำไรนะครับสูงเป็นเรคคอร์ดไฮเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ 2.84 แสนล้านบาทนะครับอันนี้ต้องถือว่าสูงสุดเป็นประวัติการที่เราเคยเห็นมานะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับตัวเลขประมาณการทั้งปีนะครับที่เราทำกันไว้เนี่ยตัวเลขกำไรสุทธิที่ประกาศออกมาเนี่ยมันสูงถึง 28% ของประมาณการกำไรทั้งปีนะครับซึ่งอันนี้ก็เลยบอกว่ามันทำให้ตัวเลขที่เราคาดการทั้งปีที่ประมาณ 9.91 แสนล้านเนี่ยมันมีความเป็นไปได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วถ้ามันเป็นไปได้มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็แปลว่า EPS ที่เราคาดการไว้นะครับประมาณสัก 101.36 เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะสตรองนะครับแล้วถ้าหากว่าคำนวณกลับมาที่เป็นตัวค่า PE นะครับจะให้ค่า PE ตอนนี้นะฮะถ้าเป็นตัวเลขใช้ทั้งปีเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 15.2 นะครับซึ่งมันต่ำมากแล้วนะครับก็เลยบอกว่าภูมิคุ้มกันในเชิงพื้นฐานเนี่ยของเราค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ดูดีนะครับไม่น่ากังวล นะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันกระทบเข้ามาตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของตัวเซนติเมนต์นั่นเองนะครับแล้วเซนติเมนต์ที่เข้ามาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นแค่ระยะสั้นนะครับก็เลยบอกว่าวันนี้เนี่ยลงนะครับแต่ลงมากไหมคงไม่มากเท่าไหร่ครับค่ะเอากรอบวันนี้ที่บอกว่าลงเนี่ยที่ไม่มากด้วยประมาณเท่าไหร่ครับพี่เทิดครับถ้าดูกรอบเนี่ยตัวแนวรับนะครับคงอยู่บริเวณสัก 1,540 นะครับแล้วก็แนวต้านเนี่ย 1,560 นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ใช่ครับแล้วก็บอกเพิ่มอีกนิดนึงถ้าลงมาเนี่ยมันเป็นโอกาสซื้อนะไม่ใช่โอกาสในการวิ่งหนีค่ะนะครับ คือถ้าฟันดาเมนทัลดีแล้วราคาหุ้นลงเนี่ยผมคิดว่าไม่ได้เป็นอะไรที่น่ากลัวนะครับค่ะหุ้นแนะนำวันนี้แนะนำเป็นตัวไหนครับพี่ AIT ครับ AIT ครับ AIT เนี่ยจริงๆเราแนะนำในฐานะที่เป็นตัวเลือกสำหรับหุ้นในกลุ่ม ICT นะเพราะ ICT เนี่ยเราบอกว่าถ้าดูในส่วนของคนที่ทำเป็นโมบายโอเปอเรเตอร์เนี่ยรีซาวออกมาไม่ได้ดูดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคอสเนี่ยมันค่อนข้างจะสูงทั้งโอเปอเรชั่นคอสในการแข่งขันนะครับแล้วก็ตัวคอสที่เพิ่มมาจากใบอนุญาตใหม่นะครับเพราะนั้น earning ของ mobile operator มันถูกกดนะครับแต่ว่ากลุ่มหนึ่งที่ดูดีมากก็คือกลุ่มที่รับงานทางด้านการวางระบบโครงสร้างพวกโทรคมนาคมนะครับเหตุผลเพราะว่าตอนนี้เรากำลังจะเป็น Thailand 4.0 ใช่ไหมฮะทีนี้ 4.0 เนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าหากว่าโครงสร้างโทรคมนาคมมันไม่ดีนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นพวกงานวางระบบโครงสร้างสื่อสารโทรคมนาคมเนี่ยออกมาสู่ระบบเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นไอ้การที่มีงานเยอะๆแบบนี้นะครับก็คงจะทำให้โอเปอเรเตอร์นะครับหรือว่าคนที่อยู่ธุรกิจนี้อย่าง AIT เนี่ยค่อนข้างจะเป็นรายโดดเด่นนะครับแล้วก็ถ้ามองในส่วนของตัวFair Value นะครับเราทำไปที่ 31.5 นะครับแล้วก็ที่ราคาตรงนี้นะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณสัก 27.5 เนี่ยก็ให้ตัว Dividend Yield นะครับอยู่ที่ประมาณสัก 6.36% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาถูกpotential ดี yield ก็ได้นะครับก็รับตรงนี้ได้เลยใช่ครับราคานี้ซื้อได้ครับค่ะได้ dividend yield ไปด้วยนะคะ 6.36% ถ้ารับตรงนี้นะคะใช่ครับเดี๋ยวต้องบอกพี่เทิดก่อนคราวที่แล้วพี่เทิดแนะนำตัวซินเทคก็เลยลองเข้าไปเล่นด้วยครับก็มันก็วิ่งสนุกไหมฮะสนุกค่ะต้องขอบคุณพี่เทิดมากๆคุณผู้ชมใครที่พลาดคราวที่แล้วคราวนี้อีกหนึ่งตัวนะคะ AIT นะราคาพื้นฐานให้ไว้ 31.50 ตอนนี้ 27.25 ให้ Dividend Yield นะคะให้ในส่วนของเงินปันผล 6.36% นะคะตอนนี้ตลาดหุ้นไทยเปิดแล้วมาแวะดูกันนิดนึง
1,545.96 จุดนะคะติดลบไป 2.33 จุดหรือว่า 0.15% ซึ่งวันนี้พี่เทอร์บอกว่ากรอบนี้จะวิ่งอยู่1540จนถึง1560นะคะลงแต่ลงไม่มากนะอ่ะทีนี้มาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาถามคำถามเลยแล้วกันคุณผู้ชมส่งมากันเยอะแล้วนะคะให้เปรียบเทียบเลือกนะคะระหว่าง LIT กับ Group Listจะเล่น listing จะเล่นตัวไหนดีคะพี่เทิดก็เราเลือก LIT อยู่แล้วฮะเหตุผลเพราะว่าเรา cover อยู่บริษัทเดียวก็คือว่า GL เราไม่ได้ cover นะก็คือเห็นประเด็นจริงๆก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ cover ไม่ได้ทำ report อยู่แล้วนะครับส่วน LIT เนี่ยเราค่อนข้างชอบนะครับผมเห็นหัว report แล้วผมก็ยังชอบอยู่เพราะว่านักวิเคราะห์เราเขียนว่าไม่มี seasonal อีกแล้วปีนี้เป็นปีที่ไม่มี seasonal ไม่มี low season ให้เห็นนะครับเพราะนั้นก็ดู trend ของตัว earning แล้วเนี่ยยังเป็นอะไรที่ดูค่อนข้างดีนะครับไตรมาส1เนี่ยกำไรก็ทำนิวไฮนะครับเราก็ตามค่าที่34ล้านบาทนะครับแล้วก็ถ้ามอง earning ทั้งปีนะครับเราคาดการประมาณสัก137ล้านนะครับก็โตขึ้นมาประมาณสัก 15% นะครับถ้าเป็น EPS นะถ้าเป็น net profit โตมากกว่านี้อีกเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ย net profit ประมาณ101ล้านนะครับปีนี้137แต่ว่าจำนวนหุ้นมันเพิ่มขึ้นนะครับEPS growth ก็เลยอยู่ที่ประมาณสัก 15.1%นะครับแล้วก็ถ้ามองตัว fair value นะครับ เราทำไว้อยู่ที่ 11.6 นะครับเพราะนั้นก็ยังพอมีอัพไซด์ให้เล่นอยู่ได้บ้างนะครับแต่ว่าหุ้นลักษณะแบบนี้เนี่ยยิวอาจจะต่ำหน่อยนะครับประมาณ 1.27% นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเทียบระหว่าง2ตัวนี้นะครับ GL กับตัว LIT เนี่ยโดยเนื้อหาเราชอบ LIT มากกว่าค่ะเพราะฉะนั้นพื้นฐานเนี่ยให้ราคาเหมาะสมไว้ที่ 11.6 ถ้าจะเข้าไปรับก็ลองมันย่อๆนิดนึงก็ได้ครับเพราะว่ามันก็วิ่งมาใกล้ๆจะแตะแฟร์แล้วแล้วก็ถ้าไปดูชาร์ตย้อนหลังเนี่ยราคานี้มันก็เป็นไฮที่เป็นฐานของเก่าเป็นไฮก่อนหน้านี้ด้วยนะครับแล้วก็เทสกันอยู่นานมากนะครับหลายเดือนแล้วเกือบๆปีแล้วเนี่ยยังไม่ผ่านนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าจะเข้าไปรับก็รอนิดนึงดีกว่าให้มันย่อลงมาถ้าย่อลงมาก็ตั้งแต่สัก11หรือต่ำกว่า11นะครับน่าจะปลอดภัยกว่าครับโอเคได้ต่อมานะคะ Better World Green ต้นทุนบาท78ค่ะขอแนวต้านตอนนี้บาท80ครับตัว BWG นะครับตัวนี้เราไม่ได้ cover นะในทางพื้นฐานนะครับเพราะนั้นก็คงจะตอบได้แค่ในทางเทคนิคนะครับก็ถ้าดูตามเทคนิคเนี่ยราคาต้องบอกว่าแพทเทิร์นดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะครับเพราะว่าพอเบรกไอ้ตัวโลนะครับแถวๆบริเวณสัก2บาท5ตังค์ลงมาเนี่ยราคาก็ไหลลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าหากว่าดูแบบนี้เนี่ยตรงนี้นะครับอาจจะเห็นเอารับประมาณสักบาท74บาท75ตังค์นะครับก็คงไปรอดูแถวนั้นดีกว่านะครับแล้วก็จริงๆถ้าจะเข้าไปเนี่ยรอเห็นสัญญาณการพลิกตัวกลับขึ้นมานิดนึงนะครับจริงๆถ้ารอให้เขากลับมาแล้วก็ทะลุเกินบาท85ขึ้นไปแล้วค่อยตามเนี่ยก็ไม่สายนะครับตอนนี้ก็คงต้องรอว่าที่ฐานบริเวณบาท75เนี่ยจะรับอยู่หรือเปล่าคือต้นทุนเขาบาท78อะค่ะครับผมอันนี้ต้องรอลุ้นบาท75ว่ารับอยู่ไหมใช่แล้วอย่างตัว earning ที่ออกมานี่ครับไตรมาส1เนี่ยกำไรประมาณ42ล้านนะครับเทียบกับฐานกำไรปีที่แล้วทั้งปีนะ351ล้านนะครับแค่ประมาณสัก 10% แค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าอาจจะถูกเพรสเชอร์ลงมาเพราะเรื่อง earning ด้วยนะครับแต่ต้องออกตัวนะครับตัวนี้เรายังไม่ได้เข้าไปคาดการประมาณการหรือว่าทำ fair value นะครับโอเคค่ะเสนาคือบอกว่าต้นทุนเขาต่ำมากๆครับทีนี้เนี่ยอยากจะขอพื้นฐานตัวนี้ผมชอบมากเลยนะครับจริงๆถ้าดูตัว property นะครับเราคิดว่าจะเป็นตัวที่เป็นตัวเลือกสำหรับถือไปยาวๆนะผมว่าตัวเนี้ยจะเป็นช้อยนะครับเพราะว่าผมดูแพทเทิร์นเนี่ยทั้งโครงสร้างธุรกิจเรื่องการทำมาร์จิ้นแล้วทิศทางในการขยายนะครับมันคล้ายๆกับสุภาลัยตอนที่เขาอยู่3บาทอะนะครับคือมาร์จิ้นเนี่ยก็แตะระดับถ้ากรอสนะฮะแตะ 40% นะครับถ้าเน็ตเนี่ยแย่ที่สุดก็15-17นะครับสูงสุดก็20%นะครับซึ่งผมมองว่าสตรัคเจอร์แบบนี้การทำกำไรมันดูดีอยู่แล้วนะครับแล้วฐานธุรกิจเนี่ยยังไม่ใหญ่มากนะครับแล้วเขาก็เริ่มมีการขยายไปคอนโดมากขึ้นนะครับไปทำพวกโซล่านะครับพวกพลังงานทดแทนพวกโซล่าทำขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งพวกนี้ผมว่าถ้าติดสปีดอีกนิดนึงเนี่ยมันน่าจะไปอะไรได้ไกลมากกว่านี้นะครับแล้วก็ถ้าดูตัว fair value นะครับมองสั้นๆเนี่ยเราก็ทำไว้ที่ประมาณสัก5บาท15ตังค์นะครับเพราะนั้นถ้ามีต้นทุนต่ำอยู่แล้ว
ถือต่อครับแต่ว่าช็อตเทอมจะมีแนวต้านแถว3.80ที่ดูแล้วอาจจะหนาหน่อยแค่นั้นเองค่ะแล้วถ้าเกิดใครยังไม่มีฟังพี่เทอร์ปุ๊บอยากได้บ้างรับแต่ต้องถือยาวนะครับถ้าจะรับเนี่ยผมว่าจุดรับก็ประมาณสัก3.60เน้นถือยาวแล้วก็ถือยาวครับโอเค3.60ถือยาวนะคะตัวเสนานะคะคุณผู้ชมต่อมานะคะธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะจะซื้อลงทุนค่ะ151.50 บนกระดานรับที่เท่าไหร่ดีคะก็ถ้า SCB เนี่ยตัว Fair Value เราทำไว้ที่178นะครับแล้วก็ถ้าดูโดยแพทเทิร์นราคาเนี่ยแนวรับเนี่ยมันจะอยู่แถวบริเวณ150ค่ะนะครับรับบริเวณนี้ผมว่าก็น่าจะปลอดภัยโอเคนะครับเพราะว่าถ้าดูโดย Valuation แล้วเนี่ยราคานี้ Price to Book แค่ประมาณ 1.5 แค่นั้นเองนะครับก็ถือว่าไม่แพงนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตัวนี้เคยวิ่งกันมากกว่า2เท่าของ book value นะครับก็รอรับบริเวณ150ครับโอเค150นะคะเดี๋ยวขอถามคุณผู้ชมนิดนึงวันนี้ไม่มีใครส่ง SMS หรอ เห็นไม่ขึ้น4642828นะคะส่งเข้ามาได้นะคะ4642828อ่ะต่อเซปเป้ค่ะมี2ท่านถามมาบอกว่าตัวนี้เล่นได้ไหมอีกท่านบอกว่าขอแนวรับแนวต้านก็แปลว่าเล่นได้ไหมเหมือนกันครับก็จริงๆดูในทางพื้นฐานก่อนนะครับตัวเซปเป้นะครับถ้าดู Fair Value เนี่ยเราทำไว้ที่ 22.2 นะครับเพราะนั้นก็ชัดเจนว่าราคานี้เนี่ยมันยังเกิน Fair Value อยู่นะครับเพราะนั้นโดยคำแนะนำทางพื้นฐานเนี่ยไม่ได้ป่าอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าถ้าท่านอยากเทรดดิ้งนะครับก็อาจจะเห็นแนวรับนะครับแถวๆบริเวณสัก22บาทนะครับซึ่ง22เนี่ยมันเป็นบอททอมในช่วงรอบล่าสุดนี้นะครับแล้วก็เป็นไฮในช่วงประมาณสักสิงหากรกฎาคมปีที่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นย่อก่อนที่จะปรับขึ้นไปนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยมันก็กลับลงมาแตะที่ซัพพอร์ตบริเวณ22ก็ลองรอลุ้นดีดแถวๆ22ก็ได้นะครับแต่ว่าโดยพื้นฐานเนี่ยเอเซียพัทไม่ได้ recommend ซื้อนะครับอ๋อโอเคแล้วแต่จากคุณผู้ชมจะตัดสินใจนะก็ถือว่าเป็นการเทรดดิ้งแล้วกันครับโอเคดีคอปค่ะดีอะไรนะดีคอป DCORP ต้นทุน 5.7 ดีมิเตอร์คอร์ปอเรชั่นครับก็ถามแบบนี้ก็แปลว่าผมไม่ได้ cover แน่นอน เพราะว่าตัวย่อยังไม่แน่ใจ ก็ตัวดีคอปผมคงต้องตอบในทางเทคนิคให้นะครับก็ราคาเนี่ยโดยแพทเทิร์นทางเทคนิคต้องบอกว่าดูไม่ค่อยดีเลยนะครับเพราะว่าเท่าที่เห็นภาพเนี่ยค่อนข้างจะเป็นอะไรที่สร้างโลต่ำลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็รอบสุดท้ายเนี่ยเบรกไอ้จุดแนวรับแถว 6.1 ลงมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวไซด์มันก็ยังเปิดอยู่ถ้าเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้ามองจุดที่เป็นแนวรับถัดไปเนี่ยอาจจะต้องดูแถวบริเวณสัก5บาทนะครับในส่วนของ earning ประกาศออกมาไตรมาส1เนี่ยขาดทุนไป17ล้านค่ะนะครับปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยขาดทุน86ล้านนะครับเพราะนั้นก็ดูแล้วยังไม่ได้เห็นการฟื้นกลับขึ้นมาเท่าไหร่ของตัวผลประกอบการค่ะตัวนี้ก็ผลประกอบการไม่ค่อยดีเนาะยังไงเรามัดระวังด้วยต้นทุน 5.7 เพราะฉะนั้นก็อย่าให้หลุด5บาทใช่มั้ยคะครับก็แนวรับถัดไปอยู่ตรงนั้นฮะก็ดูผมมองว่าเป็นการเทรดดิ้งนะนะครับโอเคค่ะ LIT ถามไปแล้วนะคะคุณผู้ชมตั้งแต่ต้นรายการเลยก็ท่านนี้บอกว่าต้นทุนอยู่ที่ประมาณ10.90 บาทอ่ะก็แนวต้านเนี่ยคือให้ราคาที่เหมาะสมอยู่ที่11.60 บาทนะคะครับต่อมาคามาดเล่นต้นทุน9บาทค่ะตอนนี้8.75 บาทตัวคามาดนะครับก็คงต้องตอบด้วยตัวเทคนิคเหมือนกันนะครับค่ะก็ถ้าดูตัว earning นะดูเหมือนว่ามันก็ขยับขึ้นมาดีเหมือนกันไตรมาส1เนี่ยประมาณ80ล้านนะครับก็ถือว่ามีการเติบโตนะครับแล้วก็ตัว fair value นะครับเราไม่ได้เข้าไป cover นะครับขออนุญาตตอบทางเทคนิคนะครับถ้าดูทางเทคนิคเนี่ยแนวรับคงอยู่ประมาณสัก 8.5 นะครับแล้วกรอบแนวต้านเนี่ยประมาณ 9.25 9บาทถึง 9.25 ตังค์เป็นโซนเนี่ยฮะเป็นแอเรียครับค่ะโอเคต่อมานะคะกันกุลกันกุล4.36 บาทจะขายได้ไหมขายทำกำไรได้ไหมคะตอนนี้4.44 บาทครับจริงๆถ้าถือได้เนี่ยผมอยากให้ถือเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวนี้ถ้ามองโดยทางพื้นฐานเนี่ยฟาร์วาลูมันยังมีอัพไซด์ที่เปิดอยู่เยอะเหมือนกันนะครับเราทำแฟร์ไว้ที่5.75 บาทนะครับแต่ถ้าจะเป็นการเทรดดิ้งสั้นๆนะครับบริเวณที่ผมถือว่าเป็นแนวต้านที่หนาหน่อยนะครับไปเป็นศูนย์รวมของเส้น moving average หลายเส้นเลยประมาณ 4.55 ค่ะนะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลากว่าจะผ่านไปได้นะครับแล้วถ้าผ่านไปได้ก็
แนวต้านถัดไปประมาณสัก 4.7 ค่ะนะครับก็บริเวณเนี้ยครับแต่ว่าที่อยากให้ถือเป็นเพราะว่า Fair Value เนี่ยเราทำไว้ที่ 5.73 ค่ะนะครับก็ยังมีอัพไซด์อยู่แต่ว่า Dividend Yield ก็จะต่ำหน่อยประมาณสัก 1% แค่นั้นเองนะครับก็ถือว่าเป็น Growth Stock ตัวนึงที่น่าสนใจแล้วก็ Trend Earning เนี่ยเราเชื่อว่าจะ New High ในช่วงต่อเนื่องนะฮะ2ปีข้างหน้าเป็นอย่างน้อยครับเมื่อกี้รับที่เท่าไหร่นะคะพี่เทิดถ้าดูแนวรับเนี่ยประมาณสัก4.35 บาทครับโอเคคุณผู้ชมต้นทุนเขา4.36 บาทก็อยู่ใกล้ๆแนวรับเลยเนาะครับใกล้ๆแนวรับแล้วก็ราคาเหมาะสมให้5.73 บาทนะคะครับท่านต่อมาบ้านปูมี2ท่านที่ถามนะคะต้นทุน18 บาทท่านหนึ่งนะคะประมาณ18 บาทแล้วก็อีกท่านนึงบอกว่าขอแนวรับแนวต้านตอนนี้17.80 บาทครับคือถ้าดูบ้านปูเนี่ยผมว่าราคาย่อลงมาหลังๆเหตุเพราะว่าตัวราคาถ่านหินเนี่ยมันดรอปลงมาค่อนข้างจะแรงพอสมควรนะครับแล้วมันก็เลยทำให้ราคาหุ้นเนี่ยดรอปลงมาด้วยนะครับแต่ผมก็มองว่ามันก็น่าจะเป็นบอททอมแล้วล่ะนะครับแล้วก็ราคาน้ำมันเนี่ยที่เป็น leading นะมันก็เห็นการขยับขึ้นมาแล้วนะครับเพราะนั้นถ้ามองตามนี้นะครับผมก็เชื่อว่าราคาหุ้นถ้ามองแนวรับบริเวณสัก 17.7-17.8 เนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่รับได้นะครับแต่ถ้าขึ้นไปเนี่ยก็จะเจอแนวต้านแถว19 บาทนะครับส่วน Fair Value นะครับนักวิเคราะห์ทำไว้ที่24นะครับจริงๆรอบที่ผ่านมาเนี่ยมันทะลุ21ไปนิดหน่อยนะครับแล้วก็ย่อลงมาด้วยกระแสของแรงกดดันจากราคาถ่านหินโอเคถ้าใครที่มีต้นทุนประมาณ18บาทก็มีแนวต้านอยู่ประมาณ19 บาทนะคะแล้วก็แฟร์ให้ไว้24 บาทใครที่จะรับก็ประมาณ17.80 บาทเนาะครับ 17.7-17.8 ตอนนี้รับประมาณนี้ได้เลยนะคะแนวต้านก็19 บาทแล้วก็แฟร์24 บาทท่านต่อมานะคะถามถึงตัว BA สายการบินบางกอกแอร์เวย์ยังไม่มีค่ะตอนนี้19.50 บาทผมว่าถ้ายังไม่มีรอนิดนึงดีกว่านะครับพอเห็น earning quarter 1ออกมาแล้วก็ดูไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าจะเห็นธีมในการฟื้นตัวเนี่ยก็คงจะต้องรอในช่วงครึ่งหลังของปีนี้นะครับเพราะไตรมาส1เนี่ยจริงๆแล้วมันควรจะเป็นไฮซีซั่นนะครับแต่ว่าไปเจอการแข่งขันที่ดูแล้วมันรุนแรงไปหน่อยนะครับเหตุผลเพราะว่าลูกค้าที่เป็นลูกค้าแบบพรีเมียมหน่อยเนี่ยของเขานะฮะจะเป็นลูกค้าที่มาจากทางยุโรปนะครับแต่ทีนี้เนี่ยปรากฏว่านักท่องเที่ยวยุโรปในช่วงไตรมาส1เนี่ยมันชะลอพอชะลอเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องหันมาแข่งกับพวกโลคอสที่อยู่ในประเทศนะครับพอแข่งกันปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้ตัวมาร์จิ้นมันดรอปนะครับก็เป็นที่มาของ earning ไตรมาสที่1ที่ดูแล้วเนี่ยมันชะลอตัวลงมาแต่เราคิดว่ายังจะเจออีกไตรมาสหนึ่งซึ่งเป็นโลซีซั่นในช่วงไตรมาส2กว่าจะกลับขึ้นมาได้ทีเนี่ยน่าจะเป็นช่วงไตรมาสที่4นะครับซึ่งถ้าเป็นไตรมาสที่4นะฮะผมว่าไม่จำเป็นต้องรีบร้อนในช่วงเวลาแบบนี้ก็ไปดูตัวอื่นรอได้นะครับแล้วก็ถ้าดู Fair Value นะครับมันอยู่ที่ประมาณสัก 22.4นะครับก็ยังเป็นอะไรที่มีอัพไซด์อยู่เพียงแต่ว่ามันใช่ไทมิ่งที่จะซื้อเร็วๆไหมไม่ใช่นะครับก็ยังต้องเจอโลซีซั่นไปอีก1ไตรมาสนะครับแล้วแนวรับตรงไหนก็คือแถวๆนี้ฮะประมาณสัก 19.3-19.4 ตรงนี้เป็นแนวรับโอเคแต่ว่าตอนนี้อย่าเพิ่งไปได้ผมว่าต้องใช้เวลาไม่รีบร้อนฮะไม่รีบร้อนตัวนี้ต้องถือรอนิดนึงถ้าจะเข้าไปรับนะคะเมื่อกี้นั่งดูเซตมันลดช่วงลบแล้วนะพี่เทอร์มันเริ่มพยายามจะขยับขึ้นแล้วก็คงลบแต่ไม่เยอะละครับเพราะว่าผมเชื่อในพื้นฐานนะค่ะนะครับเพราะ earning ของบริษัทจดทะเบียนขนาดนี้เนี่ยมันไม่ควรจะเป็นเหตุที่ต้องไปนั่งกดดันราคาหุ้นนะครับเพียงแต่ว่าถ้ามีกระแสเข้ามาก็กระทบบ้างเป็นธรรมดาค่ะนะครับมันก็ต้องกระทบบ้างอะไรบ้างแต่ว่ายังไงพื้นฐานเราแข็งแกร่งก็ต้องเชื่อมั่นกันนิดนึงเนาะครับTACC ยังไม่มี TACC. ค่ะยังไม่มีค่ะตอนนี้6บาทบนกระดานครับก็เราก็ไม่ได้ cover เหมือนกันนะครับก็ผมดู earning ให้นิดนึงขายน้ำในเซเว่นเนี่ยค่ะใช่ครับก็อุดหนุนได้ครับก็ถ้าดูตัว earning นะครับไตรมาส1เนี่ยผมถือว่าค่อนข้างดีนะประมาณ26 ล้านนะครับแล้วก็ถ้าดูเทียบกับ earning ปีแล้ว101เนี่ยก็ถือว่าโอเคก็อย่างน้อยๆก็เป็นหลักประกันว่าไม่ควรจะเห็นการดรอปนะครับแล้วก็ปีที่แล้ว EPS ประมาณ17 ตังค์นะครับถ้ามอง book value อยู่ที่ 1.12 นะครับราคาหุ้นตอนนี้6บาทนะครับเนื่องจากว่าไม่มี fair value นะครับก็คงต้องให้ target โดยตัวเทคนิคนะครับถ้าดูตามเทคนิคนี่นะฮะผมว่าแนวรับเนี่ยก็น่าจะเห็นอยู่บริเวณนี้แหละครับแถว6บาทนี่แหละน่าจะเป็นแนวรับก็ไม่คิดว่าควรจะลงมามากกว่านี้นะนะครับแต่ว่าถ้ารีบาวขึ้นไปเนี่ยเนื่องจากว่าการขาลงมันแรงนะครับก็ธรรมดาว่าจะเห็นแนวต้านไกลหน่อยประมาณ 6.4 นะครับถ้าจะเทรดดิ้งนะครับก็พอที่จะลุ้นได้นะครับแต่ถ้ามันผิดแผน
นะครับแล้วมันต่ำลงมานะครับต่ำกว่า 5.7 ลงมาเนี่ยนะครับต้องคัดเหมือนกันนะนะครับจะปล่อยละเลยไม่ได้เพราะว่าดูวอลุ่มการซื้อขายมันบางมากนะครับแล้วก็แพทเทิร์นราคาเนี่ยไม่ค่อยดีเราก็แค่หวังว่าจะมีรีบาวตามเทคนิคนิดหน่อยแต่ถ้ามันไม่รีบาวแล้วผิดจากที่คาดก็ต้องคัดทิ้งค่ะก็เพราะฉะนั้นรับ6บาทต้าน 6.4 แล้วก็หนี 5.7 มีจุดหนีด้วยครับ ค่ะ RCI ค่ะนี่ก็ยังไม่มีตอนนี้4บาท20รับได้ไหมคะจริงๆ RCI result ไม่ดีเลยนะครับควอเตอร์ที่1เนี่ยขาดทุนไปประมาณสัก177ล้านบาทนะครับเพราะนั้นถ้าขาดทุนแล้วราคาหุ้นวิ่งขึ้นเนี่ยผมว่ามันก็สวนทางนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูแล้วก็ต้องถือว่ายังมีความเสี่ยงอยู่นะครับถ้าดูกรอบการเคลื่อนไหวนะครับแนวรับประมาณ4บาทนะครับแล้วก็ถ้าแนวต้านก็ไม่ไกลจากนี้เหมือนกันนะครับอยู่แถวประมาณสัก 4.4 นะครับเป็นแนวต้านครับโอเคอันนี้เทคนิคนะคะคุณผู้ชมแต่ว่า earning ไม่ดีนะครับอย่างที่บอกไปว่าขาดทุนไตรมาส1เนี่ยเยอะเลยปีที่แล้วขาดทุน31ล้านทั้งปีนะไตรมาส1ปีนี้เนี่ยขาดทุน177ล้าน RCI นะครับเขาหวัง DCC มาช่วยเนี่ยมาช่วยบริหารเนี่ยคะครับก็ต้องรอฟัง DCC ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีมีตติ้งเป็น analyst meeting ไม่นานนี้ค่ะครับEarth ค่ะ Energy Earth อยากจะรับค่ะตอนนี้2บาท36รับได้ไหมคะครับก็จริงๆราคาลงมาก็ค่อนข้างจะน่าตกใจแล้วก็ถ้าเทียบกับบ้านปูเนี่ยลงมากกว่าบ้านปูเยอะเลยนะครับทีนี้ถ้าไปดูผลประกอบการนะครับก็ไตรมาส1เนี่ยมันพลิกเป็นขาดทุนนะครับประมาณสัก69ล้านบาทซึ่งผมมองว่ามันก็คงจะเป็นเหตุนะครับที่ทำให้เกิดการปรับตัวลดลงมาค่อนข้างแรงนะครับทีนี้เนี่ยโดยพื้นฐานผมคงไม่กล้ารีคอมเมนต์เพราะว่าเราไม่ได้เข้าไปทำการวิเคราะห์ในรายละเอียดนะครับแต่ว่าถ้าดูตามเทคนิคเนี่ยราคานี้มันก็ถือว่าเป็นบอททอมนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเลยนะครับเพราะนั้นถ้าจะเล่นก็มีเหตุผลเดียวนะครับก็คือเล่นเพื่อหวังรีบาวในช็อตเทอมนะครับถ้ารีบาวเนี่ยตามหลักการแล้วมันเปิดแกปไว้แถวๆบริเวณสัก 2.84 แล้วก็ทิ้งแกปลงมานะครับก็อาจจะต้องไปรอแถวนั้นแต่ว่าก่อนที่จะไปปิดแกปได้เนี่ยมันก็มีแนวต้านที่เส้น moving average นะครับประมาณสัก 2.48 ที่เป็นแนวต้านอยู่ก่อนนะครับก็มีเหตุผลเดียวครับถ้าจะเล่นคือลุ้นรีบาวนะครับแต่ถ้าเทียบกันในเชิงพื้นฐานเนี่ยผมก็มองว่าบ้านปูยังไงก็ดูยังสตรองกว่านะครับเพราะว่าถ้ามอง earning ไตรมาส1บ้านปู่เนี่ยก็ยังมีกำไรอยู่ประมาณ 1,400 ล้านนะครับเทียบกับที่ยังขาดทุนนะครับต่อมานะคะ Bland ต้นทุนบาท85ค่ะครับก็ Bland นะครับถ้าจะเล่นในเชิงของตัวอสังหาเนี่ยก็คงต้องเล่นในเชิงที่เป็นพวก asset play นะครับที่เป็น asset play เป็นเพราะว่าตัว asset ที่เขามีเนี่ยก็คือตัว asset ที่อยู่ในเมืองทองธานีแจ้งวัฒนะนั่นแหละนะครับแล้วก็ถ้าดู value นะครับโอกาสที่มันจะเห็น upside ของ asset มันก็มีเพราะว่าพอรถสายสีชมพูเข้ามานะครับแล้วก็ทำจุดเชื่อมต่อก็ไปที่ตัว impact เนี่ยนะครับมันก็น่าที่จะทำให้ value ของตัว asset เนี่ยมันสูงขึ้นนะครับแล้วตัวนี้เนี่ยตอนนี้ท่านมอง book value นะครับอยู่ที่ 2.58 ตังค์นะครับตอนนี้ก็แปลว่าราคาเนี่ยมันต่ำกว่า book value อยู่นะครับมันก็เป็นที่มาของคนที่คิดว่าอยากจะเล่นบน asset base ก็เล่นตัวนี้ขึ้นไปนะครับแต่ว่าเล่นบนเทอมของ asset base เนี่ยมันไปได้เร็วมันไปได้แรงๆไหมนะครับมันคงไม่ใช่เป็นอะไรที่เร็วแรงนะฮะไม่ใช่ fast and furious นะครับก็คงอยู่กันแถวเนี้ยนานหน่อยนะครับแนวรับเนี่ยคงอยู่ประมาณสัก 1.8 นะครับถึง 1.83 นะครับแนวต้านเนี่ย 1.9 ค่อนข้างจะเป็นอะไรที่สตรองนะครับตัวนี้เนี่ยงวดบัญชีปิดสิ้นงวดเดือนมีนาคมนะครับเพราะนั้นตอนนี้ถ้าจะรอประกาศผลก็ต้องรองวดปีเนี่ยงวดปีมีเวลาประมาณ60วันนะครับหลังจากสิ้นงวดเดือนมีนาก็จะไปโผล่กันประมาณสักต้นมิถุนาหรือว่าปลายเดือนพฤษภาคมที่เห็นงวดปีออกมานะครับค่ะอามานะค่ะต้นทุนบาท99ครับผมขอตัวย่อนิดนึงอามานะ AMANAH ค่ะอามานะลีสซิ่งอ๋อครับเดี๋ยวนะ AMA AMANAH NAS นะค่ะ A เครื่องผมมันไม่ขึ้น AAN Mod M Mike แล้วก็ AN แล้วก็ N November แล้วก็ A แล้วก็ H ฮ่องกงอ๋อ H ฮ่องกงครับเดี๋ยวนะ AMANAH ค่ะนะครับราคาก็
ดีกลับขึ้นมาค่อนข้างจะแรงเดี๋ยวผมขอดูเออร์เน็งนิดหนึ่งค่ะต้นทุนบาท99ตอนนี้2บาทแล้วก็เมื่อเช้าไปไฮ2บาท4ตังค์นะครับก็เออร์เน็งก็โอ้โหผมว่าก็พลิกกลับมาแรงนะถ้าดูปีที่แล้วเนี่ยกำไร31ล้านแต่ในบ้าน1ปีนี้กำไร17ล้านนะครับก็ดีขึ้นมาค่อนข้างแรงเหมือนกันนะครับบุ๊กแวลูประมาณ98ตังค์นะครับราคาตอนนี้ก็ประมาณ2เท่าของบุ๊กแวลูเศษนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ทำพื้นฐานนะนะครับก็ถ้าดูทางเทคนิคเนี่ยแนวต้านแรกก็คือบริเวณเนี่ยฮะแถวๆประมาณ2บาท2สตางค์ไอ้2บาท5สตางค์นะครับถัดไปก็2บาท20ตังค์นะครับส่วนแนวรับเนี่ยอยู่แถวๆบาท90ครับอืมโอเคอ่ะต่อมานะคะ IRPC ต้นทุน5บาทค่ะตอนนี้5บาท5สตางค์ครับก็จริงๆอันนี้เป็นตัวเลือกที่เราชอบนะครับในกลุ่มพวกปิโตเคมีคะนะครับแล้วก็เราก็ทำ fair value ไว้นะครับอยู่ที่แถวๆประมาณสัก6บาท50ตังค์ะนะครับเพราะนั้นราคาตัวนี้เนี่ยยัง under ตัว fair value เนี่ยอยู่เยอะมากพอสมควรนะครับเราเห็นเทรนด์ในการขยับขึ้นของตัวผลประกอบการนะครับเพราะว่าโปรเจกต์ที่เขาจะทำเนี่ยมันเป็นเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัว product นะครับก็จะเห็นชื่อโปรเจกต์ต่างๆนะถ้าเก่าหน่อยก็จะเป็นอย่างเช่นอะไรนะPhoenix นะครับแล้วก็USA นะครับก็จะครับ USV นะครับแล้วก็อีกอันนึงล่าสุดก็เป็นตัว Everest นะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยมันเป็นโปรเจกต์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัว product นะครับแล้วก็เพิ่มตัว spread margin ให้มันสูงขึ้นนะครับก็โดยพื้นฐานนะครับเรายัง recommend ซื้อนะครับ fair 6.5 นะครับถ้าเทคนิคเนี่ยผมว่าแนวรับก็บริเวณแถวสัก5บาทนะครับแล้วก็แนวต้านจุดแรกเนี่ยคงใกล้ๆบริเวณปิดแกปประมาณสัก5บาท24สตางค์โอเคต้นทุน5บาทถือรอได้นะคะถือดีกว่าครับน่าซื้อครับใครยังไม่มีก็5บาทก็รับได้ใช่ครับนะคะ ASAP ค่ะรับได้ไหมคะตัวนี้ตอนนี้5บาท ASAP นะครับค่ะ Synergetic Auto Performance ครับก็ตัวนี้ก็ยังไม่ได้มี Fair Value ที่ทำไว้เหมือนกันนะครับเพราะโทษครับ Fair Value เราทำไว้ต่ำกว่านี้เยอะเลยไม่ต้องบอกตัวเลขดีกว่านะครับก็เดี๋ยวจะตกใจนะครับแฟร์เราทำ 3.4 แค่นั้นเองนะครับแต่ราคาเนี่ยมันขึ้นไปค่อนข้างจะเยอะมากนะครับเดี๋ยวคงต้องดูว่าจะมีการรีไวซ์หรืออะไรกันหรือเปล่านะครับเข้าใจว่าทำตั้งแต่ช่วงเข้าตลาดใหม่ๆนะครับทีนี้ถ้ามองแพทเทิร์นเทคนิคเนี่ยความแม่นยำมีไม่เยอะหรอกเพราะว่าเรคคอร์ดในการที่จะคาดการณ์เนี่ยมันสั้นนะครับเพราะหลักการเทคนิคเนี่ยมันไม่ได้มีแต่ซับซ้อนแล้วครับก็คือว่าของที่เกิดขึ้นในอดีตมันควรจะเกิดขึ้นในแพทเทิร์นเดิมในอนาคตเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ได้มีแพทเทิร์นในอดีตที่โชว์ว่าเราเห็นยาวๆความแม่นยำก็มีไม่มากนะครับก็ถ้าคาดการณ์แบบไม่แม่นยำเนี่ยนะฮะก็แนวรับเนี่ยคงอยู่ประมาณแถวๆสัก 4.8 นะครับประมาณ 4.8 นะครับแล้วถ้าขึ้นไปเนี่ยมันก็จะเป็นไฮเดิมนะครับของเขาที่เคยทำได้อยู่ที่บริเวณสัก5บาทนะครับ5บาท5ตังค์นะครับเมื่อวานนี้เป็นแนวต้านนะครับก็เป็นไฮเมื่อวานนะครับแต่ว่าถามว่าดูเทคนิคดูเรคคอร์ดแค่นี้แม่นยำไหมไม่แม่นหรอกครับนะครับก็คงต้องดูวอลลุ่มดูอะไรที่ประกอบไปด้วยค่ะบิวตี้ครับ9บาท10จะไปต่อไหมคะตอนนี้10บาท80แล้วครับก็ถ้าดูบิวตี้เนี่ยว่าราคามันก็เริ่มมีอัพไซด์ในทางพื้นฐานเหมือนกันนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยราคามันขึ้นไปเกินแฟร์เราเยอะเลยนะครับเราก็เลยดาวเกรดลงมานะครับแต่ว่าตอนนี้ราคา อยู่ที่10บาท.8 นะครับแล้วก็แฟร์อยู่ที่ 11.30 เนี่ยมันก็เริ่มเห็นอัพไซด์นะครับเพราะนั้นถ้าจะเทรดดิ้งก็น่าจะพอทำได้นะครับก็แนวรับนะครับแถวๆบริเวณสัก10จุดเดี๋ยวนะประมาณ 10.5 นะครับแล้วก็แนวต้านผมว่าไปดูที่ Fair Value ก็ได้ครับ 11.3 โอเคคือต้นทุนเขา9บาท10ก็ถือต่อไปอีกนิดนึงก็ได้ครับรอลุ้น 11.3 เนาะครับกระแสมันเริ่มมาก็ 11.3 แต่ว่าก่อนถึงนั้นก็จะมี 11.1819 เป็นตัวที่บล็อกไว้ก่อนครับค่ะคุณผู้ชมคะ RCI ถามแล้วนะคะแนวรับอยู่ที่4บาทจนแล้วก็แนวต้าน4บาท40คุณผู้ชมบอกมีต้นทุน4บาท14รอลุ้นแนวต้าน4บาท40แต่อย่าให้หลุด5บาท70นะคะFN ค่ะ FN แนวโน้มเป็นยังไงคะครับตัว FN ะนะครับก็ถ้าดู earning quarter ที่1เนี่ยประมาณ23ล้านนะครับ EPS ประมาณ2สตางค์เฉพาะไตรมาสนะปีที่แล้วกำไรก็146ล้านค่อนข้างจะแฟลตจากปี15อยู่ที่15ตังค์นะครับถ้าดูตัวราคาหุ้นผมดูว่ามันลงมาค่อนข้างจะ
แรงมากพอสมควรแต่เรคคอร์ดไม่เยอะเหมือนกันนะครับก็คิดว่าบริเวณนี้เนี่ยถ้าไปดูตอนราคาวันแรกที่เข้าตลาดมานะครับก็อยู่แถวๆบริเวณสัก5บาท10ตังค์ถึงประมาณ5บาท15ตังค์นะครับก็ตรงนี้มันเป็นฐานณวันแรกที่เข้ามาผมว่าถ้าดูแนวรับเนี่ยก็คงให้แถวบริเวณสัก5บาท40นะฮะแล้วก็แนวต้านแถวๆบริเวณสัก5บาท85ตังค์โอเค5บาท40ถึง5บาท85นะคะออริจินค่ะครับ10บาท90ตอนนี้วันนี้พอดีมีข่าวเรื่องการที่เขาไปซื้อกิจการเพิ่มเติมนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยคงจะต้องมีการประเมินในส่วนของ valuation กันใหม่นะครับเพียงแต่ว่าเล่าให้ฟังว่าบริษัทที่เข้าไปซื้อเนี่ยก็คงเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจคอนโดมิเนียมเหมือนกันนะครับราคาเข้าซื้อประมาณ 4,000 ล้านนะครับบริษัทนี้ก็มีโปรเจกต์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการเนี่ยโปรเจกต์ value นะครับประมาณ 17,000 ล้านนะครับแล้วก็มีแบ็คล็อกอยู่ประมาณสัก 10,000 ล้านเศษๆนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องไปดู impact สุดท้ายอีกทีนะครับว่าเมื่อซื้อเข้าไปที่ราคา 4,000 เนี่ยซื้อไปที่ valuation PE เท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวที่มาบ่งชี้ว่าสุดท้าย fair value ใหม่ของ Origin เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าหากว่าไม่ได้รวมดีลพวกนี้นะฮะ fair เราทำไว้ประมาณสักไม่ถึง8บาทดีนะครับเพราะว่า PE เนี่ยราคานี้ขึ้นไปค่อนข้างจะสูงมากพอสมควรนะครับแต่สุดท้ายนะครับคีย์เนี่ยต้องดูว่าดีเทลของดีลที่เขาเข้าไปซื้อกิจการเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วจะคอนทริบิวต์มากน้อยแค่ไหนในส่วนของกำไรนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ถ้ามองในเชิงเทคนิคเนี่ยแนวรับจะอยู่ที่บริเวณสัก 10.4 นะครับแล้วแนวต้านไฮก่อนหน้านี้ก็ประมาณสัก 11.5 ครับ 11.5 โอเคอ่ะเท่าแก่น้อยค่ะยังไม่มีค่ะครับตัวเท่าแก่น้อยนะครับราคาก็ปรับลงมาพอสมควรนะครับแล้วก็ เป็นราคาที่ลงมาเนี่ยถ้าเทียบกับ Fair Value เราแล้วก็เริ่มมีอัพไซด์อยู่บ้างนะครับ Fair เราทำไว้ที่21บาทนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยผมก็ยังดูว่าซัพพอร์ตบริเวณสัก 19.8 นะครับแล้วก็แนวต้านเนี่ยผมอยากไปดูที่ตัว Fair Value มากกว่า21บาท21บาทโอเคค่ะปูนซีเมนต์ไทยจะไปต่อไหมคะไม่ได้บอกต้นทุนตอนนี้522บาทบนกระดานก็จริงๆถ้ามองตัว earning นะผมว่าไตรมาสที่1เนี่ยดีมากเพราะว่ามีการบันทึกเกณฑ์จากการขายตัวเงินลงทุนออกไปนะครับซึ่งดูว่ามีความต่อเนื่องไหมไตรมาสที่2เนี่ยคงดรอปอยู่แล้วล่ะนะครับเพราะว่ารายการในตัวกำไรตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีแต่ถ้ามองภาพยาวๆนะผมมองว่าปูนซีเมนต์ไทยเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าลงทุนยาวๆมากกว่านะครับแล้ว fair value เนี่ยเราก็ทำไปที่620บาทค่ะนะครับช็อตเทอมเนี่ยก็อาจจะเห็น move อยู่ในช่วงแนวรับประมาณสัก515นะครับแล้วแนวต้านก็ประมาณ530อยู่ในกรอบบริเวณนะครับค่ะแต่ว่าตัวนี้เน้นลงทุนยาวๆดีกว่าถ้าลงทุนยาวๆผมว่าคุ้มนะเพราะว่าราคาตรงนี้เนี่ย dividend yield ที่ได้ก็ตกประมาณสัก 3.7% ค่ะครับ okay. ก็น่าสนใจนะฮะชอการช่างกับสเต็กเอาตัวไหนดีคะเอาสเต็กครับสเต็กครับเพราะว่าถ้าดูสเต็กเนี่ยผมเห็นตัวแบ็คล็อกเนี่ยวิ่งขึ้นมาค่อนข้างจะเร็วนะครับแล้วก็เทรนด์ของเออร์เน็งเนี่ยก็เห็นการกลับขึ้นไปค่อนข้างชัดบาลานซ์ชีทก็ดูแล้วค่อนข้างจะสตรองนะครับแล้วตัวสเต็กเองนะครับถ้าดูในตัว fair value นะครับในเชิงพื้นฐานเนี่ยเราทำไว้ที่ 29.25 นะครับตอนนี้ราคา 24.8 นะครับก็อัพไซด์ยังเปิดอยู่นะครับก็ไปดูแนวต้านนะครับแถวบริเวณสัก 25.6 นะครับตรงนี้เป็นแนวต้านนะครับแนวรับประมาณสัก 24.6 24.6 ครับแฟร์อยู่ที่ 29.25 โอเคค่ะBSM Builder Smart BSM ไม่มีค่ะ BSM นะครับตัวนี้ต้นทุนก็ไม่ได้มีการวิเคราะห์ทางพื้นฐานเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้ามองตัว earning ไตรมาส1ก็ถือว่าเทิร์นกลับขึ้นมานะเพราะว่าปีที่แล้วทั้งปีขาดทุน10ล้านไตรมาส1กำไร7ล้านนะครับแต่มองไซส์ก็ยังค่อนข้างจะเล็กอยู่นะครับก็ถ้าดูทางเทคนิคนะครับแนวรับประมาณสัก40ตังค์นะครับแนวต้านก็ไม่ไกลมากครับประมาณ43สตางค์ครับค่ะถ้าจะเล่นทางเทคนิคนะคะแต่ว่าระวังด้วยนะครับเพราะว่าวอลุ่มมันบางมากๆแล้วมันเล่นอยู่แค่นี้ครับวอลุ่มการซื้อขายค่อนข้างจะบางมากนะครับจริงๆถ้าจะเก็งกำไรโดยหลักการแล้วต้องหาหุ้นที่มีสภาพคล่องสูงๆเนาะไม่งั้นเข้าแล้วมันออกไม่ได้ค่ะDTAC ค่ะ DTAC ยังไม่มีค่ะครับถ้ายังไม่มีเนี่ยถ้าฟังมาตั้งแต่ต้นนะครับเราบอกว่าตัวมูบายโอเปอเรเตอร์เนี่ย เราค่อนข้างจะเรคคอมเมนต์ให้สวิสออกนะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยตัวมูลค่าส่วนใหญ่
นะครับผมว่าราคามันก็เต็มมูลค่าด้วยนะครับแล้วก็ธีมในการทำกำไรเนี่ยมันสู้ตัวที่ทำพวกงานวางระบบโครงสร้างพื้นฐานไม่ได้นะครับทีนี้ถ้าดู Dtac Fair Value ทำไว้30บาทราคานี้เกินแฟร์ไปเยอะมากแล้วนะครับแล้วก็ถ้ามองกรอบการเคลื่อนไหวทางเทคนิคเนี่ยแนวรับคงต้องดูแถว 39.9 นะครับแนวต้านที่42บาทครับค่ะแต่ว่าเกินแฟร์ไปเรียบร้อยแล้วเกินแฟร์ไปแล้วแต่คุณผู้ชมจะพิจารณาจะเล่นเทคนิคก็ 39.9 แนวต้าน42นะคะท่านต่อมาถามถึงตัว SNC Former ครับต้นทุน16บาทค่ะครับตัวนี้น่าถือครับแล้วก็จริงๆเนี่ยผมว่าราคาเนี้ยมันถูกนะครับจุดที่ลงมาเยอะๆเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะได้รับเงินปันผลไปบ้างแล้วนะครับเพราะว่าก็ประกาศเงินปันผลออกมา40สตางค์นะครับ XD ไปเมื่อวันที่ลงเนี่ยวันที่ลงเนี่ยมีการ XD ไปนะครับแล้วก็ถ้าจะมาดูในส่วนของตัว earning เนี่ยผมคิดว่าเทรนด์ยังอยู่ในช่วงที่เป็นมีการเติบโตอยู่นะครับเรามีการทำ fair value ไว้นะครับอยู่ที่19บาทนะครับแล้วก็ถ้ามองตัวคาดการตัวเลขกำไรนะครับปีนี้เนี่ยมันน่าจะเห็นการเทิร์นกลับของตัวกำไรค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เราคาดการกำไรทั้งปีนะครับอยู่ที่ประมาณสัก456ล้านนะครับปีที่แล้วกำไร402ล้านค่ะนะครับเพราะนั้นก็ประมาณการกำไรดูค่อนข้างเห็นการเติบโตดีนะครับแล้วแฟร์ทำไว้ที่19บาทค่ะก็ตรงนี้ก็รับได้เลยถ้ามีอยู่เนี่ยผมว่าถือต่อนะครับแต่ถ้าอยากจะรับเพิ่มก็ประมาณสัก 14.5 14.5 ครับโอเคแล้วก็ไปดูแนวต้านประมาณสัก15บาทก่อนค่ะCPO ค่ะบอกว่าต้นทุน60บาทขายได้หรือยัง CPO ต้นทุน60บาทตอนนี้64บาท75สตางค์ครับก็ Fair Value เราอยู่ที่ 69.7 นะครับเพราะนั้นก็จริงๆผมว่าถ้าลักษณะแบบนี้นะฮะตั้งจุด Stop Profit ไว้นะครับอย่างเช่นเราโอเคเราตั้งไว้64บาทถ้ามันยังไม่กลับลงมาแตะตรงนี้เนี่ยก็ถือมันต่อไปนะครับถ้ามันขยับขึ้นนะครับเราก็ขยับตัวจุด Stop Profit เนี่ยขึ้นไปสมมตินะฮะมันขึ้นไป65ผมก็จากเดิมที่ตั้งไว้64ใช่ไหมฮะผมอาจจะขยับมา 64.5 ก็ได้นะครับถ้าไม่กลับลงมาผมก็ไม่ขายนะครับแล้วถ้ามันขึ้นไปสมมติ 65.5 ผมก็ขยับ Stop Profit ไปที่65ก็ได้ค่ะนะครับใช้วิธีนี้ดีกว่านะครับแฟร์เราทำไว้ 69.7 ค่ะนะครับที่ทำแบบนี้เนี่ยเพราะว่าต้องการล็อกกำไรไม่ให้มันไม่ให้มันเปลี่ยนจากกำไรกลายเป็นขาดทุนเสียดายเปล่าๆอย่างน้อยเรามีจุดที่ว่าเท่านี้ถ้าเกิดหล่นลงมาเราจะได้ยังมีกำไรอยู่คือถ้ามันขึ้นก็ปล่อยมันขึ้นไปแต่ถ้ามันลงมาถึงจุดที่เราบอกว่าเราอยากจะล็อกกำไรแค่นี้ก็ขายมันลงไปค่ะครับBJC Burley Yuker ขอแนวรับแนวต้านค่ะตอนนี้43บาทครับก็บริเวณนี้แหละครับเป็นแนวรับประมาณสัก 42.5 นะครับเป็นแนวรับแล้วก็แนวต้านเนี่ยประมาณ 44.5 ครับค่ะพี่เธอตอนนี้เวลาใกล้หมดแล้วนะคะแต่คำถามยังเหลือเยอะ บอกไว้ก่อน ALT ค่ะตอนนี้คือต้นทุนอยู่ที่6บาท55ขายได้ไหมแล้วก็เดี๋ยวค่อยรับใหม่อีกทีนึงถ้าจะขายรับใหม่ผมว่าไปตัวคล้ายๆกันไป AIT ดีกว่าไหม เพราะ AIT นี่อย่างที่เราบอกไปตอนต้นก็ค่อนข้างจะดูแล้ว bullish ดีนะครับแล้วก็ถ้าตัวALT เนี่ยเราไม่ได้ทำทางพื้นฐานนะก็คงดูแนวรับประมาณสัก6บาท65สตางค์นะครับแล้วก็แนวต้านก็อาจจะไกลหน่อยแถวๆสัก7บาท25ครับ7บาท25คือต้นทุนเขา6บาท55ครับอย่างนี้รอสัก7บาท25เนาะครับก็รอ7บาท25ก็ได้ครับค่ะแล้วถ้าเกิดจะรับใหม่ไปรับ AIT ดีกว่าใช่ครับพี่เทิร์ดแนะนำไว้ตั้งแต่ตอนเปิดรายการนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูอีกทีนึง AIT นะคะให้รับประมาณนี้ค่ะ27บาท25นะคะแล้วก็แฟร์ให้ที่31บาท50ตรงนี้ได้ Dividend Yield 6.36% นะคะถ้ารับตรงนี้ต่อมาBCPG รับได้ไหมคะตอนนี้13บาท90 BCPG ค่ะก็ตัวนี้Fair Value เราทำไว้ที่15บาทนะครับเพราะนั้นก็ยังมีอัพไซด์อยู่นะครับประมาณสักบาทกว่าๆนะครับก็แนวต้าน14แถวๆสัก 14.1 ครับเป็นแนวต้านแล้วก็แนวรับประมาณสัก 13.71 ครับ 13.71 โอเคCPF บอกว่าต้นทุนเนี่ย30บาท80ลงมาเยอะจังติดมานานแล้วจะมีโอกาสไป30บาทไหมก็แฟร์เราหลังจากเพิ่มทุนนะฮะรวมไดลูชั่นไปแล้วเนี่ยแฟร์30นะครับเพียงแต่ว่าถ้าดูตัวแนวรับเนี่ยจริงๆบริเวณนี้ก็ควรจะถือเป็นแนวรับได้นะแถวๆสัก
24.5 นะครับแล้วก็แนวต้านจุดแรกประมาณ26บาทนะครับส่วน Fair Value เราทำไว้30บาทครับแล้วอย่างนี้คนที่ติดมานานถัวได้ไหมคะผมไม่แนะนำให้ถือฮะไม่ใช่ครับไม่แนะนำให้ขายนะก็ควรจะถือต่อค่ะซื้อเพิ่มได้ไหมคะถ้ายังมีไม่มากพอมีเหตุผลเดียวฮะที่จะซื้อเพิ่มโอเคครับถ้ามากพอแล้วไม่ถัวนะฮะไม่ถัวก็รอไปก่อนครับนะคะPTG ยังไม่มีค่ะตอนนี้19.30ครับก็คงตอบในทางเทคนิคนะครับก็ PTG เนี่ยถ้าดูในเชิงของตัว earning ที่ประกาศออกมาเนี่ยไตรมาส1นะครับกำไร181ล้านค่ะนะครับก็ถือว่าพอใช้ได้เพราะว่าปีที่แล้วกำไรประมาณ 1,000 ล้านนะครับ40โอ้โทษครับ64สตางค์ในปีที่แล้วนะครับถ้ามองทางเทคนิคนะครับก็แนวรับคงประมาณ18บาท10ตังค์นะครับแนวต้านก็แถวๆสัก21บาทครับโอเคค่ะKBank ต้นทุน190บาทค่ะตอนนี้184บาทยังไงดีครับ KBank นะครับถ้าเป็นแบงค์เนี่ยผมก็คิดว่าเป็นอะไรที่ยังน่าสนใจนะครับเป็นแต่ว่าแบงค์ที่เราเลือกเป็นท็อปพิกเนี่ยมันก็จะเป็นแบงค์กรุงเทพ SCB แล้วก็ T-Cap นะครับส่วน KBank เองนะครับไม่ได้เลือกเป็นท็อปพิกนะแต่ว่าแฟร์เนี่ย232นะครับก็ดูแนวรับบริเวณสัก181ค่ะนะครับแต่แพทเทิร์นสวยไหมต้องบอกว่าแพทเทิร์นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทางเทคนิคนะฮะแล้วก็แนวต้านประมาณสัก187ครับค่ะแต่ว่าต้นทุน190พอจะถัวก็ไม่ถัวครับไม่ถัวรอดีกว่านะรอครับค่ะถือเท่าที่มีค่ะ CHG โรงพยาบาลจุฬารัตน์ถามมา2ท่านท่านหนึ่งบอกว่าต้นทุน2.44ท่านหนึ่ง2.48ท่านบอกว่าถือหรือว่าคัดดีก็ผมให้ดู fair value ก่อนดีกว่า fair value เราทำไปที่2บาท6สตางค์2บาท6สตางค์เหรอคะ 2.06 ครับเพราะนั้นราคานี้มันเกิน fair value มานะครับก่อนหน้านี้เราก็ชอบแล้วก็ซื้อมาพักใหญ่จนกระทั่งมันแตะ fair แล้วเราก็เปลี่ยน recommendation ออกไปเป็นให้ switch ออกนะครับทีนี้ถ้ามองใน short term เนี่ยตัวแนวรับนะครับคงประมาณสัก2บาท24ค่ะนะครับแล้วแนวต้านเนี่ยประมาณ2บาท36นะครับแต่ก็ย้ำนะฮะว่า Fair Value เนี่ยประมาณ2บาท6สตางค์แล้วคนที่ต้นทุน2บาท48ควรจะคัดดีไหมคะก็ถ้ามีจังหวะดีกลับขึ้นมาผมว่าก็ควรจะเปลี่ยนตัวเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวที่เราชอบเนี่ยเราก็ถ้าเป็นโรงพยาบาลด้วยกันนะไซส์ใกล้เคียงกันก็เป็นโรงพยาบาลลาดพร้าวค่ะครับ LPH ลาดพร้าวซึ่งตอนนี้9บาทอ่ะสมมุติว่าถ้าอยากจะแบบชอบโรงพยาบาลจริงๆตอนนี้9บาทรับได้ไหมคะครับก็ประมาณ8บาท88เป็นแนวรับครับแล้วก็แนวต้านเนี่ยจะอยู่บริเวณ9บาท25 9บาท25ครับแฟร์ไวลู12บาทค่ะวันนี้ได้หุ้นไปหลายตัวเลยนะต่อมาInTouch ค่ะครับ InTouch ยังไม่มีรับได้ไหมคะตอนนี้50ถ้าชอบหุ้นปันผลก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าราคาตรงนี้เนี่ยให้ dividend yield ค่อนข้างจะสูงเหมือนกันผมดูนิดนึงนะครับ dividend yield เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 4.6% นะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ราคาตรงนี้เนี่ยถ้าชอบหุ้นสื่อสารนะครับ advance ก็ค่อนข้างจะตึงแล้วนะครับตัวไทยคมก็ valuation ก็ค่อนข้างจะกดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าชอบ2ตัวนี้ก็มาซื้อเหมือนโฮลดิ้งที่ถือหุ้น2บริษัทนี้ก็ได้นะครับ Fair Value เราทำไว้62บาทนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยจะเจอแนวต้านที่ค่อนข้างจะหนักหน่อยแถวๆ56บาทนะครับแนวรับก็แถวๆ54ครับ54โอเคต่อมา Pioneer Motor ค่ะ Pimo ตัวยอดอะไรนะ PIMO ค่ะ PIMO Pioneer Motor ต้นทุน3บาท22ตอนนี้2บาท44ก็ดู earning ก็ดูน่าจะค่อนข้างจะไปได้ไม่น่าจะต่ำกว่าปีที่แล้วนะครับปีแล้วกำไร40ล้านทั้งปีไตรมาส1กำไร9ล้านก็ถือว่ามาประมาณ1ใน4นะครับก็ถ้าดูเทคนิคนะครับแนวรับประมาณ2บาท40ส่วนแนวต้านอยู่ที่ประมาณสัก2บาท56ครับค่ะโอเคอีกตัวนึงแถมหน่อย IFS ค่ะIFS น่าเข้าไหมคะขึ้นมา1 2 3 4 5วันละเดี๋ยวนะฮะดูข้อมูลนิดหนึ่งค่ะ IFS Capital ครับตัว Fair Value นะครับเราทำไว้ที่4บาท6สตางค์นะครับก็ราคาขึ้นมาก็ตรงนี้ฮะเป็นแนวต้านพอดีเลยก็แถว3บาท30 33สตางค์35สตางค์ฮะเป็นแนวต้าน3บาท35สตางค์นะครับจุดแรกถ้าผ่านไปได้ก็ประมาณสัก3บาท45นะครับส่วนแนวรับเนี่ย
ประมาณ2.25 บาทครับโอเค2.25 บาทครับ3.25 บาท กำลังดูไป 3.25 บาทนะคะเป็นแนวรับนะคะเอา TWPC ขอแนวรับแนวต้านค่ะ ตัวนี้ถ้าจะซื้อผมว่ามันน่าจะเป็น investment มากกว่านะเพราะว่าสภาพกล้องมีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับถ้าดูกรอบเนี่ยแนวรับประมาณ 9.2 นะครับแนวต้านก็ประมาณ 9.73 ครับค่ะขออีกตัวนึง AAV ค่ะต้นทุน2ท่านนะคะ 6.6 กับ6บาททำไงดีคนที่ 6.6 บอกว่าคัดได้ไหมถ้าดู fair value เราทำไว้ที่ 6.2นะครับก็ถือว่าราคานี้ใกล้ fair value มากเลยนะครับทีนี้ถ้าเทคนิคเนี่ยถ้าหลุด6บาทลงมาสมมติลงมา6บาท5หรือมา5บาท90เนี่ยสัญญาณจะเริ่มดูไม่ค่อยดีละนะครับก็ให้ดูประมาณ5บาท90ไว้แล้วกันอย่าให้มันหลุดถ้ายังไม่หลุดเนี่ยก็พอถือได้แต่ถ้ามันหลุดปุ๊บเนี่ยอาจจะต้องหนีนะครับค่ะเอาละดูเซตอินเด็กซ์อีกทีนึงตอนนี้เอาเมื่อกี้ทำท่าเหมือนจะพยายามจะบวกก็ยังนิ่งๆอยู่นะ 1545.12 จุดนะคะติดลบไป 3.17 จุดหรือว่า 0.2% นะคะก็วันนี้พี่เทิดให้กรอบเอาไว้1540จนถึง1560เนาะครับมันก็ยังไม่ลงมากไม่ขึ้นมากนิ่งมากครับค่ะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทางด้านพี่เทิดนะคะคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสที่มาให้คำตอบกับพวกเราในวันนี้นะคะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะพี่เทิดค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะก็วันนี้ไม่รู้ทิศทางตลาดหุ้นจะไปทางไหนขอให้แบบมันลงพอจนพอใจแล้วมันกลับมาบวกอีกครั้งนึงนะเนาะก็ขอให้ทุกคนเฮงๆทุกคนนะคะร่ำรวยร่ำรวยนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้อ้อลืมย้ำกับคุณผู้ชมนิดนึงคือวันอาทิตย์นี้เนี่ยใครที่จะเรียนนะคะอย่าลืมนะไปเจอกันนะคะสถานที่คือสุขสเตชันนะคะวันที่21พฤษภาคมที่เรียนบล็อกเทรดกับ DW ใครเจ๋งกว่ากันนะก็ใครที่สนใจยังสมัครได้นะคะอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะคะสอนโดยคุณธวัชชัยทองดีจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลส์นะคะจะได้มารู้กันจะได้มีเครื่องมือเพิ่มเติมบล็อกเทรดเล่นยังไงทำยังไง DW ทำยังไงนะคะหรือว่ารู้จัก DW อยู่แล้วไปเพิ่มเติมเรื่องบล็อกเทรดก็ได้นะคะมาดูชั่งน้ำหนักกันว่าตัวไหนที่จะเป็นกลยุทธ์ในการที่จะทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลงนะคะก็เดี๋ยวเจอกันวันอาทิตย์นะอย่าลืมนะสุขสเตชันนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาพบกันใหม่ 9.40 จนถึง 10.40 นะคะวันนี้ปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Mac